ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือน Eco Air เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณนะ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 ส่วนรายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772วรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King และขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะฮะมาเรื่องของ SMS เขาถามว่านี่เลยลูกสูบแตกนี่มันเกิดมาจากสาเหตุอะไรครับก็ลูกสูบแตกจริงแล้วมันก็เป็นความเสียหายสำคัญสำหรับในเครื่องยนต์เหมือนกันนะแต่ว่าจริงผมแยกออกเป็น2ส่วนแล้วกันสำหรับลูกสูบแตกไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือเบนซินนะถ้าเป็นในกรณีจากการใช้งานเนี่ยอาจจะเกิดจากภาระหนักอย่างเช่นรถที่อาจจะมีเทอร์โบแล้วก็อัดบูสต์หนักๆและแช่ยาวๆนะครับใช้งานหนักๆแบบนี้อาจจะลูกสูบแตกได้ถ้าเป็นรถ2จังหวะสมัยก่อนเนี่ยที่เล่นๆกันลูกสูบอาจจะทะลุอาจจะไม่แตกนะครับเพราะมีแรงจุดระเบิดมันรุนแรงเกินไปแต่บางครั้งอาจจะเกิดจากการน็อกก็เหมือนกันก็เป็นไปได้เหมือนกันเหมือนกับลักษณะของตัวเหมือนกับเอาค้อนที่ไปตีลูกสูบบางครั้งที่เราขับแล้วองศาไฟจุดระเบิดมันไม่เหมาะสมหรือแม้แต่ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิงมันไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดการจุดระเบิดแบบผิดปกติหมายความว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดลักษณะคล้ายๆชิงจุดหมายความว่ามันเกิดการจุดก่อนที่ลูกสูบจะเลื่อนขึ้นในตำแหน่งสูงใต้บนนะครับแล้วเกิดแรงดันสวนทางกับจังหวะที่ลูกสูบขึ้นครับกับอีกอันนึงก็คือจุดล้าหลังจุดล้าหลังมากเกินไปลูกสูบเผาไหม้แล้วส่วนหนึ่งแล้วเลื่อนลงมาแล้วแล้วอีกมีการจุดที่รุนแรงกว่าตามมาอันนี้ก็เกิดการเคาะการเข่งได้เหมือนกันก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะแล้วกันเกิดจาก1เลยการใช้งานหนักนะครับอาจจะเช่นอัดเทอร์โบมากๆหรืออาจจะบูทหนักๆบูทหนักๆนะครับก็เป็นไม่ได้กับอันที่2คือเกิดจากการเผาไหม้ผิดปกติเกิดจากการน็อกนะแล้วถ้ามาจากพวกแหวนเหมือนเสื่อมอย่างนี้ได้มั้ยก็มาจากร่องแหวนก็เป็นไปได้แต่ว่าการแตกของเขาเนี่ยก็จะเป็นการแตกที่ร่องแหวนเป็นบิ่นใช่ใช่ฮะใช่ป่ะแล้วมันจะแตกที่ร่องแหวนระหว่างร่องแหวนน้ำมันกับแหวนก่อนน้ำมันส่วนมากตัวร่องแหวนหักส่วนมากอะลูกสูบเพราะสูบแหวนเนี่ยมันจะสูบติดก่อนไม่ได้แตกอย่างเดียวครับมันจะมีการชูขึ้นมาออกเสื้อสูบด้วยทะลุเสื้อสูบด้วยสาเหตุก็คือ อาจจะข้อเหวี่ยงติดครับก้านชาร์ปล่างชาร์ปอกชาร์ปก้านละลายอย่างเงี้ยชูขึ้นมาหลายสาเหตุอ่ะแต่ถ้ามันทะลุออกมานอกเครื่องนี่ภาพสยองมากเลยนะเป็นเครื่องยนต์นี่เปิดมาแล้วดูสยองมากเลยต้องสูบทะลุออกมาเนี่ยเจอบ่อยฮะเยอะแยะไปน้องรถแรงเนี่ยเรื่องปกติเลยไม่เข้าใจไงแต่มองไปนี่วิ่งมาแล้วปุ๊บแล้วมันเครื่องเต็มพื้นเนี่ยมองไปเลยว่าเสื้อแตกชาร์ปมันห่อตัวชาร์ปมันห่อตัวปุ๊บมันก็ติดพอละลายติดขึ้นมาปุ๊บมันก็ทำอะไรไม่ได้ละแต่มันยังมีแรงเหวี่ยงอยู่ก็ปุ๊บขึ้นเลยครับแตกมามีสายป่ะฮะใช่ป่ะครับสายคุณวิโรจน์ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแกจะรบกวนคือ Hyundai S1 นะครับครับเวลาเหยียบคันเร่ง 1,800 รอบเนี่ยมันจะดังวี๊ดก็คือที่เทอร์โบเห็นช่างเขาบอกเทอร์โบเสียมีที่ซ่อมไหมครับโหที่จริงเยอะมากเลยนะพี่เดี๋ยวก่อนรถคันนี้รถปีอะไรฮะใหม่เก่าปี10ครับ10 67ปีครับอ๋อรถ7ปีก็คือต้องคันนี้ต้องมีวิ่งประมาณแสนกว่าแล้วนะครับครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้ช่างบอกเทอร์โบเสียเลยครับใช่ครับเสียงวี๊ดถอนหนักมากเลยครับก็พอ 1,800 รอบก็จะเสียงวี๊ดตลอดแล้วตอนนี้มันมี2ที่มีควันไหลยังฮะมีควันขาวออกท่อเสียมั้ยอ๋อไม่มีครับไม่มีครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่ลูกปืนอาจจะเสื่อมก็มันมีที่ซ่อมมีอยู่3ที่ครับครับครับอันดับแรกเลยคือศูนย์ฮุนไดมีของแน่นอนนะครับต้องเข้าไปตรวจเช็คว่าเทอร์โบเนี่ยแต่ผมไม่มั่นใจว่าฮุนไดเขาจะรื้อเปลี่ยนให้หรือเปล่ากลัวว่าจะยกลูกครับยกลูกยกลูกราคามันจะสูงเข้าศูนย์คือยกลูกอยู่แล้วสองก็ไปพิทแอนด์โกสีนครินทร์ครับพิทแอนด์โกเหรอครับครับผมชื่อพิทแอนด์โกสีนครินทร์นะมีชุดมีที่ถ่วงบาลานซ์แกนให้ด้วยเขามีจะถอดเป็นชุดซ่อมหมดเขาจะมีชุดซ่อมเทอร์โบออกมาเลยแล้วก็ทำเครื่องดีเซลด้วยเพราะนั้นพี่อาจจะได้เรื่องราวของเช็คปั๊มหัวฉีดไปในตัวด้วยครับครับที่3ก็คือเวอร์เทค
ทั้งนั้นซ่อมเทอร์โบอย่างเดียวเลยซ่อมเทอร์โบอย่างเดียวหมายถึงว่าต้องไปที่อู่ใดอู่หนึ่งก่อนแล้วก็ถอดเอายกเทอร์โบไปซ่อมหรือไม่ก็ไปหาพี่พิชัยก็ได้ที่ ECU flat พี่พิชัย ECU flat ที่ลาดกระบังก็ได้นะครับแล้วก็ให้พี่พิชัยส่งให้ที่เวอร์เทคหรือว่าเข้าไปที่เวอร์เทคแล้วที่เวอร์เทคถอดให้ก็ได้เวอร์เทคครับครับนะครับแต่ว่าผมแนะนำว่าพิทแอนด์โกพี่อาจจะได้ภาพรวมมากกว่านะพิทแอนด์โกนะครับครับพิทแอนด์โกสีนักเรียนขึ้นเบอร์ให้ครับหน้าจอพี่วิโรจน์อ๋อเดี๋ยวให้เบอร์ที่หน้าจอใช่ไหมครับอ่าเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเลยพี่วิโรจน์รอเลยก็ได้แล้วจะรบกวนอีกเรื่องโทษทีครับรถตู้โฟกัสครับครับที่โฆษณาบ่อยๆที่ซ่อมแอร์ทำแอร์แล้วจะขอเบอร์ด้วยได้ฮะเดี๋ยวขึ้นให้คู่เลยพี่พิทแอนด์โกกับคูเปอร์แอร์ครับโอเคครับหน้าจอเลยพี่เดี๋ยวพี่พิโรจน์ดูนะครับได้ครับครับผมครับขอบพระคุณอย่างสูงครับครับรถตู้เสีย2คันนี่ถึงกับปวดหัวเลยจริงเทอร์โบมีอายุการใช้งานนะครับบางครั้งเนี่ยเทอร์โบอาจจะเริ่มมีปัญหาที่แสนกว่ากิโลเมตรนะครับบางทีมองจุดใกล้ที่สุดเลยก็คือบางครั้งเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนไส้กรอกอากาศบางครั้งทำให้ตัวใบหน้าเนี่ยมันแหว่งมันวิ่นนะครับเกิดการหอนได้กับการหอนอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหอนที่โขงไอเสียนะครับมันจะเกิดจากตัวเทอร์ไบน์กับตัวเวนที่เป็นขี้แปรผันเนี่ยมันเกิดขมเหลาเกาะแล้วถ้าสมมติเราปล่อยไว้นานนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้มันสึกแล้วก็จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในแต่ทำได้นะครับซ่อมได้อันนี้ซ่อมได้หรืออาจจะลูกปืนคอนตัวนี้มันเป็นแปรผันแปรผันแล้วครับเพราะฉะนั้นเป็นความมันเร็วแปรผันถ้าเปลี่ยนในแพงแน่ต้องถ้าเบิกศูนย์ในแพงแน่ใช่มีเบอร์พี่แอนโกแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมชุดโอเวอร์ฮอลเลยพี่แอนโกขึ้นแล้วครับเปลี่ยนบูทเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนใบเทอร์ไบน์นะครับพี่แอนโกศรีนครินทร์นะครับ023794370ครับนะครับขอเบอร์คูเปอร์แอร์หน่อยฮะช่างเบนซ์หน่อยนะฮะคูเปอร์แอร์คูเปอร์ออโต้เซอร์วิสนะครับ0815อะไรเนี่ย838 0679 0818038 0679นะครับคูเปอร์ออโต้เซอร์วิสช่างเบนซ์โทรหาได้เลยครับนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของสกู๊ปใช่ไหมฮะเรื่องราวของดันลอปนะนครยนต์กันยางนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมรู้จักร้านยางที่ตั้งอยู่ที่นครปฐมนะครับก็ทางเจ้าของร้านก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์จากดันลอปนะครับบอกว่าดันลอปตัวนี้คือรุ่น PT3 นะครับเป็นยางที่สามารถทำให้คุณผู้ชมควบคุมรถขับขี่ช่วยในการรีดน้ำแล้วก็ช่วยในเรื่องของเสียงที่เงียบแล้วก็เขาบอกว่าประหยัดน้ำมันขึ้นถึง 11% แล้วก็ความทนทานเพิ่มขึ้นอีก 21% เป็นยางที่เหมาะสำหรับกลุ่มของรถ SUV แล้วก็ PPV กับร้านนี้เลยครับนครยนต์การยางกับยางดันลอปครับดันลอป PT3 ครับรอบรู้เรื่องยางไปกับดันลอปช็อปทางรายการพาคุณผู้ชมมากันที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกับร้านดันลอปช็อปที่มีบริการครบวงจรและด้วยประสบการณ์ในวงการยางยนต์ที่ยาวนานทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งช็อปที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้รถในโซนนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนั่นก็คือดันลอปช็อปนครยนต์การยางก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับดันลอปช็อปและเจ้าของช็อปนี้กันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมนฤชานะครับรุ่งกิจสวัสดิ์หรือแจ็คนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนครยนต์การยางนะครับนครยนต์การยางจริงๆแล้วก่อตั้งในปี2530นะครับคือนครยนต์การยางสาขาออริจินอลสาขาที่1นะครับแล้วก็ได้ขยับขยายมาเป็นนครยนต์การยาง2009ในปี2552ครับและณปัจจุบันนี้เราก็อยู่ที่ช็อปดันลอปนะครับได้ก่อตั้งเมื่อปีที่แล้ว2559ครับเนื่องจากช็อปนะครับที่ดูทันสมัยนะครับทำให้ผลตอบรับได้ดีขึ้นครับถ้าผมแนะนำยางก็จะเป็นรุ่น PT3 นะครับเป็นตัวนี้นะฮะเป็นยาง SUV เป็นยาง PPV นะครับ PT3 ตัวนี้ก็คือ develop มาจากตัว PT2 นะครับตัวนี้ develop มาทำให้การควบคุมได้ดีขึ้นในการขับขี่นะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องในเรื่องรีดน้ำช่วยในเรื่องเสียงที่ค่อนข้างเงียบประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง 11% และความทนทานของเขาก็เพิ่มขึ้นถึง 21% นะครับ
PT3 ตัวนี้เหมาะกับกลุ่มประเภท SUV นะครับก็พวกรถอเนกประสงค์ทั่วไปก็คือพวก Mazda CX-5 นะครับ Honda CR-V นะครับหรือว่าพวก Captiva Nissan X-Trail นะครับต่อไปก็เป็นพวกกลุ่ม PPV นะครับก็เป็นพวกรถที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นรถ Toyota Fortuner นะครับหรือว่าพวก Ford Everest นะครับแล้วตัวนี้ก็ยังเป็นที่นิยมนะครับในกลุ่ม PPV นะครับก็อย่างเช่นพวกรถMiu X นะครับหรือว่าจะเป็นพวกFord Everest อีกทั้งตัวนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท Toyota นะครับก็คือติดเป็น OEM ใส่รถ Toyota Fortuner TRD นะครับการบริการของที่ช็อปนะครับก็จะมีถ่วงล้อตั้งศูนย์เปลี่ยนยางสลับยางหรือว่าจะเป็นเรื่องเบรกเช็คช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็ค่อนข้างครบวงจรนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นซื้อครบ4เส้นนะครับเราก็จะมีแถมกระติกน้ำของ Dunlop ให้เป็นกระติกน้ำเก็บอุณหภูมินะฮะร้านนครยนต์เอ็กเพรสหรือ Dunlop Shop ตรงนี้นะฮะเราอยู่ที่ตรงนครชัยศรีนะครับหัวโค้งนครชัยศรีอยู่ในปั๊มปตท.ประเสริฐชัยนะครับสำหรับลูกค้าที่มาไม่ถูกหรือไม่ชัวร์เส้นทางนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่034ครับ388788ครับสอบถามผ่าน Facebook ก็ได้ครับนครยนต์การยางครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่คิดว่ากำลังจะเปลี่ยนยางนะครับท่านสามารถสอบถามสินค้านะฮะหรือว่าให้ทางเราแนะนำได้ครับที่นครยนต์เอ็กเพรสนะฮะทางเรายินดีให้บริการครับมองหายาง Dunlop Shop ไปที่ Dunlop Shop นครยนต์การยางหรือที่ร้าน Dunlop Shop กว่า80แห่งทั่วประเทศ Dunlop เพื่อคนที่คุณแคร์